ถ้าเราอยากที่จะเป็นผู้ที่สร้างสันติเราต้องระวังลิ้นของเราพราะลิ้นทำให้เกิดการทะเลาะกันทำให้เกิดการแตกแยกเกิดปัญหาต่างๆมากมายเราจะต้องระวังลิ้นของเราให้ดีๆว่าเราพูดอะไรผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับไม่มีใครสมบูรณ์แบบบางทีคนก็พูดผิดกับเราเขาจะพูดแล้วทำให้เรารู้สึกมัน <c oughs> ทำไมมันสะเทือนใจก็ต้องให้อภัยเขาไปเราก็ต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับเขาทําผิดเราก็ทําผิดเขาพูดผิดฉันก็พูดผิดเหมือนกันไม่มีใครสมบูรณ์เรื่องนี้ทุกคนทําผิดพลาดเรื่องลิ้นหมดดังนั้นเราจะต้องให้อภัยกันและกันเรื่องลิ้นเพราะว่าทุกคนทําผิดพลาด